ครธรรมนำชีวิตฉันไม่ชอบชุดนี้เลยนะแกหยุดบ่นสักทีได้ไหมแกอยากได้ไหมแฟนอะฮะการดาสาวโสดประจำเมืองที่ไม่เคยมีใครเหลียวมองแต่วันนี้โชคกำลังเข้าข้างเฮ้ยจริงด้วยจริงแกมันได้ผลนะเอางี้นะเดี๋ยวฉันอะจะไปเลือกซื้อเสื้อผ้าคนเดียวส่วนแกอยู่ตรงเนี้ยเอาให้ได้อย่าให้พลาดนะสวัสดีครับคุณสุภาพสตรีผมชื่อวัดสันนะครับเรียกวัดเฉยๆก็ได้ครับการดาค่ะยินดีด้วยรู้จักค่ะถ้าไม่รังเกียจเนี่ยผมขอเลี้ยงข้าวคุณสักมือนะครับถ้าคุณก็ไม่ต้องกังวลด้วยว่าอยู่กับผมเนี่ยจะมีอันตรายใดๆเพราะผมเนี่ยยอดฝีมือผมจะปกป้องคุณเองโจรป่าหน้าไหนเนี่ยผมจะจัดการให้เรียบเลยจริงเหรอคะดีจังเลยค่ะเฮ้ยจูนมันได้ผลเว้ยเพื่อนของแกกำลังจะมีแฟนแต่งตัวอะไรของแกเนี่ยแกจะแต่งตัวแบบนี้ออกไปหาผู้ชายไม่ได้แล้วนี่อะไรปืนแกเอาปืนไปทำไมเอาไปเก็บไม่วะฉันก็แต่งของฉันอย่างนี้มาตั้งนานรับไม่ได้ก็เรื่องของมันเด็กลองคิดดูนะไม่มีผู้ชายคนไหนอยากได้ผู้หญิงที่เก่งกว่าไปเป็นเมียเออก็จริงของแกว่ะแล้วฉันต้องทำยังไงวะแกจะต้องอ่อนหวานกว่านี้หน้าทะนุถนอมกว่านี้เหมือนลูกแมวน้อยๆที่มันไร้เดียงสาเข้าใจปะเฮ้ยมีเงินมีทรัพย์สินอะไรไปเอามาให้หมดส่วนผู้หญิงเป็นของข้าคนเดียวเว้ยแย่แล้วพวกโจรมันมาแล้วค่ะฉันกลัวจังเลยเฮ้ยไอ้หน้าจืดมีแอนสวยนี่หว่าเว้ยเฮ้ยจะไปต้มยำทำแกงที่ไหนก็เชิญเลยจ้ะจันดาพี่จุดไฟไว้ที่บ้านมันไหม้หมดแล้วมึงจับมาก่อนเฮ้ยน้องสาวคนสวยไปอยู่กับพี่เถอะไม่น้อยพี่จะไม่กระล่อนกินปอนเหมยหน้าตื่นนั่นแหละเฮ้ยทุกพี่เฮ้ยใหญ่ๆกระรอกมีกับทั้งคณะสำหรับเรื่องนี้ก็น่าสงสารคนที่ชื่อการดามากเจ้าวัดในเรื่องเป็นผู้ชายที่ดีแต่พูดตรงนี้น่ากลัวมากจ้ะเวลาคบกันใหม่ๆช่วงโปรโมชั่นก็อาจจะดีอาจจะสุภาพแต่ว่าศึกษากันสักนิดหนึ่งประวัติเขาเป็นมาอย่างไรถ้าเขาไม่จริงใจก็ระวังตัวนิดหนึ่งก็แล้วกันชีวิตของเรามีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องที่รักหวงแล้วก็กังวลกับเราเพราะฉะนั้นปรึกษากันบ้างการตัดสินใจใช้ชีวิตฝากผีฝากไข้กับใครสักคนเนี่ยเรามาตัดเวรตัดกรรมไม่ใช่ต่อเวรต่อกรรมกันไม่ใช่มาอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะทำร้ายกันอย่าฝากชีวิตไว้กับคนดีแต่พูด